สวัสดีครับในวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาดูการบันทึกเสียงกลองไฟฟ้าที่ผมทำคลิปลงให้ดูกันครับสวัสดีครับผมบีมเองนะครับก็ในวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนมาดูการบันทึกเสียงกลองไฟฟ้านะครับของผมเนี่ยใช้เป็นระบบที่ง่ายมากๆนะครับก็คือการใช้สาย USB เส้นเดียวเนี่ยครับไม่ผ่าน Audio Interface แต่อย่างใดนะครับก็คือใช้โมดูลเนี่ยต่อเข้าคอมโดยตรงเลยนะครับซึ่งกลองไฟฟ้าสมัยนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็น่าจะมีแล้วมั้ยซึ่งตัวช่องเชื่อมต่อเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะอยู่ด้านหลังเนี่ยมันอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยมันจะเป็นสายเหมือนสายปิเตอร์เราก็เสียบแล้วก็ไปเข้าคอมตรงนู้นนะพอเสียบแล้วเนี่ยอย่างเช่นกลองชุดนี้เนี่ยมันไม่ต้องลงไดเวอร์เลยมันก็สามารถมองเห็นมิดิได้เรียบร้อยแล้วนะเราก็เปิดโปรแกรมที่ใช้บันทึกเสียงอันนี้เป็นโปรแกรมบันทึกเสียงนะครับที่เราใช้ก็เป็น Pro Tool นะครับซึ่งหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าเฮ้ยไฟล์เสียงเนี่ยมันเป็นไฟล์เสียงหรือไฟล์อะไรจริงๆแล้วเนี่ยนะครับการต่อ USB นะครับส่วนใหญ่กับทุกรุ่นเลยนะไม่ว่าจะเป็นกลองไฟฟ้ารุ่นไหนเนี่ยนะครับอย่าง Nux อันนี้เองเนี่ยก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันนะครับก็คือมันจะมาเป็น MIDI Track ครับผมคือเราบันทึกเสียงเป็น MIDI Track นะครับถามว่าทำไมผมถึงเลือกใช้บันทึกเสียงแบบ MIDI Track เพราะว่า MIDI Track มันมีข้อดีตรงที่ว่ามันสามารถทำระบบ Multi Track ได้เราสามารถแบบเอาไป Process ที่แบบหนักมากๆได้นะครับถ้าเกิดเรา Outline มาเป็นแบบธรรมดาเนี่ยที่เป็นแบบว่า2ไลน์แล้วก็จิ้มเข้า Audio Interface เนี่ยมันจะค่อนข้างเอามา Process ต่อยากอะไรประมาณนั้นเราก็เลยเลือกใช้เป็น MIDI Track นะแล้วหน้าตา MIDI Track มันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่าพอเราตีแล้วเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนทุกคนเห็นไหมครับไอ้ตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยคือหน้าตาของ MIDI Track เว้ยคือพอเราตีกลองมาแล้วเนี่ยมันจะมาเป็นรูปแบบจุดๆอะไอ้จุดๆตรงนี้เนี่ยมันก็จะไปสั่งงานของเรื่องของปลั๊กอินเราจะให้ดูปลั๊กอินที่เราใช้นะเราจะใช้เป็น SSD ถามว่าทำไมผมถึงเลือกใช้ Sled Dump ผมชอบเสียงพวกกระเดื่องสแนร์ของค่ายนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือมันมีอยู่ช่วงนึงมันลดราคาเหลือแค่แบบไม่ถึง 4,000 บาทอะมันก็เลยเป็นอะไรที่แบบงั้นจัดมานะครับอันนี้ซึ่งพอผมเนี่ยได้แบบไฟล์ MIDI พวกนี้เสร็จแล้วใช่ไหมผมก็จะทำการรีเรคคอร์ดครับการรีเรคคอร์ดเนี่ยนะครับคือในตัว SSD เนี่ยมันสามารถที่จะแบบว่ามิกเนี่ยครับแล้วก็สามารถเอาพุทออกไปที่ออกอื่นได้นะครับหรือว่าจะส่งไปที่ตัวแทร็กเลยก็ได้นะครับผมก็จะทำเหมือนอัดกลองทั่วไปครับแต่ว่าเหมือนให้ MIDI มันเล่นแล้วก็แบบส่งแทร็กมาเนี่ยอย่างอันนี้เนี่ยเป็นกระเดื่องสแนร์ทอม1ฟลอร์ทอมไฮแฮทไรท์นะครับแล้วก็มีโอเวอร์เฮดอยู่ตรงนี้ผมทำเป็นสเตอริโอเลยเพราะว่าจะได้โปรเซสทีเดียวนะครับไม่เปลืองแท็กอะไรอย่างนี้นะแล้วก็มิกเหมือนกลองชุดทั่วไปเลยครับแต่สิ่งหนึ่งที่มันทำไม่ได้คือเรื่องของลูมลูมมันจะทำไม่ได้ที่นี่หลายคนก็สงสัยนะครับว่าอ้าวงี้มันก็ไม่สมจริงสิใช่ครับผมก็พยายามทำให้มันสมจริงใกล้เคียงนะครับแต่ว่าผมก็ด้วยความที่ว่าพอมันเป็นกลองไฟฟ้าแล้วเนี่ยผมก็อยากจะให้ซาวมันออกเป็นกลองไฟฟ้าไปเลยมากกว่าที่จะเป็นกลองชุดจริงๆแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราก็ได้ทำแซมที่มาจากกลองชุดจริงๆด้วยนะแล้วมีการอัดลูมจริงๆเพื่อที่จะเอามาทำเป็นแซมก้อนในการที่จะแบบเอาโปรเซสให้มันใกล้เคียงขึ้นไปอีกนิดนึงอ่ะอะไรประมาณนั้นอ่ะโดยภาพรวมซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะสำหรับเราถามว่าทำไมผมถึงเลือกใช้การบันทึกเสียงแบบ MIDI ก็มีเหตุผลง่ายๆเลยก็คือมันสะดวกตรงที่เอามาโปรเซสต่อได้แล้วก็ในเรื่องของการทำงานของผมโดยพื้นฐานทั่วไปเนี่ยเวลาผมทำงานอะไรเงี้ยผมก็ใช้บันทึกเสียงเป็น MIDI อยู่แล้วแล้วก็เรื่องการเชื่อมต่อมันง่ายมันเส้นเดียวอ่ะนั่นแหละคือเหตุผลหลักๆนะครับและนี่แหละครับก็คือเบื้องหลังของเสียงกลองไฟฟ้าที่ทุกคนได้ยินกันนะครับร็อกในวันนี้ก็น่าจะตอบคำถามใครหลายคนนะว่าอัดเสียงกลองไฟฟ้าอย่างไรนะและในวันนี้นะครับผมต้องลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ